รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยในรายการ World Speed ครับเราจะนำภาพมันๆในวงการมอเตอร์สปอร์ตมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันวันนี้ครับเราจะนำภาพการแข่งขันรถยนต์ขับเคลื่อน4ล้อครับหรือว่าออฟโรดกับรายการออฟโรดทัวร์ฟรี2013สนามที่3ครับแข่งกันที่สนามหน้าวัดโพทองอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีในรุ่นของ Open A ครับรุ่นนี้หรือว่าเป็นรุ่นพระเอกครับใครจะได้เป็นแชมป์ในสนามที่3พักกันสักครู่ครับรายการ World of Speed นำเสนอโดยยิ่งล้ำหน้ายิ่งท้าทายตัวจริงมีแค่หนึ่งเดียว Honda Click 125i ใหม่ Ready hey, go to party yeah yeah go to party Who's last? Who's good?ยึดเกาะถนนแม่นยำทุกโค้งผมมั่นใจโชคกับไวเอสเอสออโต้เต็มเต้นิโต้เฮดเดอร์เทอร์โบเร็วแรงไร้ขีดจำกัดรายการโบออสปิดสนับสนุนโดยแว็กวันผลิตภัณฑ์คาแคร์นวัตกรรมทุกคนรุ่นใหม่ตอนรับเข้าสู่สนามหน้าวัดโพทองอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีครับการแข่งขันออฟโรดทรอฟฟี่สนามที่3สวัสดีครับนนท์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับนิยงครับแม่วันนี้นนท์ยังร่วมให้เสียงบรรยายเช่นเคยครับพิธีเปิดการแข่งขันเริ่มขึ้นแล้วเมื่อสักครู่นี้คุณสุนทรยศสง่าครับเป็นผู้ทำสนามครับนี่คุณอุดมศักดิ์จันอ่อนครับผู้ควบคุมการแข่งขันครับจากราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับท่านนึงครับเป็นแขกผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ในฐานะของผู้ให้การสนับสนุนครับคุณอมาวสีทองก้อนครับจากบริษัท TOT จำกัดมหาชนครับครับแล้วก็ตรงนี้ท่านต่อไปครับแหมมาทางด้านซ้ายมือสุดแล้วครับคุณประชาชัยยะครับอดีตนายกเทศมนตรีตำบลบ่อจังหวัดจันทบุรีครับคุณธนเดชมาคล้ายนายสนามคนเก่งของเราคุณธนเดชมาคล้ายครับเป็นนายสนามครับครับผมนายก็เรียกว่าเป็นนายสนามและอีกท่านหนึ่งนี่หน้าตาไม่ค่อยจะคุ้นเคยเท่าไหร่ชัยยะพลมาคล้ายครับไม่สบายวันนั้นไม่สบายดูหน้าตาเจ็มเข้มครับผมแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับคุณบุญมีสิริพรครับนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรีครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับคุณธนพลกิจการครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนี่คือหัวเลี้ยวหัวแรงใหญ่ของเราเลยครับนนท์ครับหรือที่เรารู้จักกันในนามของท่านนายกโจ้นะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติอีกมากมายนี่คือจำนวนนักแข่งทั้งหมดครับพิธีเปิดการแข่งขันรายการออฟโรดทรอฟี่2013ครับเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการณสนามจังหวัดจันทบุรีครับโหเริ่มขึ้นแล้วก็ในรุ่นนี้มีรถทั้งหมด9คันครับแล้วก็เราคัดไปเหลือ8คันตกรอบ1คันครับครับในรอบการจับเวลารอบคัดเลือกนี่เอาละครับคู่แรกครับมีตกรอบไป1คันครับหมายเลข21ชูทลักษ์พินเมืองทองครับนู่นจากไหนนนจากโพลาริส PTT Performer Asset Racing มาดูคู่แรกเลยครับอัธพลจันทร์ศิวานนท์เจอกับแชมป์อย่างชัยรัตน์คำพึ่งโอ้โหนี่นั้นมาเจอกันรอบแรกคู่แรกเลยนะครับความกดดันมากันเอ้ยโอ้ยเรียบร้อยโอ้ยชัยรัตน์คำพึ่งจังหวะซ้ายตรงนี้ครับแล้วไปก็นั่งแรงครับลงไปตีลังกาเลยครับโอ้โหเรียบร้อยครับแล้วก็ดูเอ็มอัครพลจัดสิบเกือบไปเหมือนกันทั้งคู่เกือบไปครับเกือบจะทั้งคู่เลยนะครับความกดดันครับหนุนครับคู่นี้ทุกคนต้องการโค่นกันเลยครับคู่นี้ก่อนออกสตาร์ททุกคนบอกว่าเธอต้องแพ้ฉันฉันต้อง
ท่านเธอครับโอ้โหผลสุดท้ายครับชารัตน์คำพึ่งแขนหักนะครับท่านผู้ชมครับก็เรียกว่าอัธพลจันทร์ศิวานนท์เข้ารอบต่อไปมาเจอกับผู้ชนะในคู่นี้ครับอภิชาติศรีบดุงเจออภิเดชชูประดิษฐ์ครับโอ้สองอภิมาเจอกันนะอภิสุราษฎร์ธานีกับอภินครราชสีมาอภิโคราชเจอกับอภิอีสานเจออภิใต้ครับครับเจ้าเอ็กครับหมายเลข1หมายเลข28ครับจังหวัดสุราษฎร์ธานียังเป็นผู้นำในคณิตตามมาด้วยหมายเลขหนึ่งแล้วอภิชาติศรีพดุงจากนครราชสีมาครับหนึ่งครับเก่งโคราชอภิชาติศรีพดุงนะครับกับอีกท่านหนึ่งนี่เจ้าเอ็กครับมาถูกคู่จริงๆคู่นี้ถูกคู่จริงๆนะหนุนครับคู่นี้เหมือครับด้วยความสดแล้วก็ประสบการณ์นี่เจอมาหลายต่อหลายครั้งผัดกันแพ้กัดผันชนะมาตลอดครับหนุนคู่นี้ต้องเลวไวต้องเจอกันอีกหลายงานครับตรงนี้สำหรับอภิเดชชูประดิษฐ์และอภิชาติศรีพดุงครับด้วยความสดนะครับแล้วก็อภิเดชชูประดิษฐ์นี่ถือว่าสดกว่าวิมกฎนาฬิกาก่อนครับทำให้อภิชาติศรีพดุงตกรอบไปนะครับก็อภิเดชชูประดิษฐ์ครับไปเจอกับอัธพลจันทร์ศิวานนท์ในรอบต่อไปคู่ต่อไปครับสุพจน์สมบูรณ์วัฒน์กุลเจอกับเจ้าโบ๊ทชนะสิริพงษ์ครับระยองเจอกับ8ริ้วครับนี่ครับหมายเลข14นี่แชมป์เก่าครับในรุ่นของ Open B นะครับปีนี้ขยับมาอยู่ในของ Open A หมายเลข10ครับเจ้าอ๋องครับแชมป์2สมัยครับในรุ่นของปีกน็อกครับนนท์ครับรถของเจ้าอ๋องสุพศนวัฒน์กุลนี่เหมือนรถคันใหม่เอี่ยมเลยนะดูลักษณะแล้วนะโยงเครื่องใหม่ครับตัวโครงเดิมของเจ้าอ๋องหมายเลข10โครงเดิมแต่ตัวเครื่องนี่ใหม่เอี่ยมแกะกองเลยครับครับอ๋องบอกว่าเรื่องเครื่องยนต์ยังไม่คุ้นเคยกับมันครับถือว่าสุดๆแล้วมาเจออาธนสิริพงษ์ซึ่งเป็นศิษย์เอกของประชาชยะด้วยรถของชนะสิริพงษ์นี่เป็นปีนกหน้าคันแข็งหลังนะครับเหมือนกับรถของเจ้าออกกับสุพศโสพลวิวัฒน์กุลก็รถเดี๋ยวนี้ครับเขาเริ่มเปลี่ยนกันแล้วครับของเขาใช้นกทวีกนกทั้งหมดทั้ง4ล้อแต่ยังถ้าคันหลังหน้านกนี่สู้เขาไม่ได้เลยเหมือนกันนะแต่อย่างที่บอกว่ารถปีกหน้าหลังนี่เท่าที่ได้คุยกับนักแข่งออฟโรดมือต้นๆของวงการบอกว่าเป็นรถที่ขับยากนะนะยากขับยากดูจากเจ้าเอ็มก็อัธพลจันทร์ศิวานนท์กว่าจะชินกับรถได้โอ้โหตั้งนานแต่รุ่นใหม่ๆนี้เป็นปีกนกทั้งหมดแล้วครับสนุกครับผมก็เรียกว่าสนุกแล้วครับตรงนี้ครับแล้วจังหวะตรงนี้นี่ยังสบายๆครับสำหรับเจ้าโบ๊ทครับชนะสิริพงษ์ยังเหมือแต่ของอยู่ท่านขวามือท่านผู้ชมครับชนะสิริพงษ์อยู่ท่านขวายังเป็นนำนิดหน่อยครับอยู่นิดเดียวแต่ความใจเย็นนี่ต้องให้หมายเลข14ครับความสุขุมรอบคอบนี่นิ่งจริงๆครับสนุนประกาศบูนี่ต้องดูหมายเลข10คันนี้ครับก็เรียกว่าอะไรนะไม่มีอะไรจะเสียครับตรงนี้แพ้ก็เก็บของขึ้นเทเลอร์กลับบ้านนะถ้าชนะก็ลุยกันต่อครับถูกต้องครับเจ้าอ๋องไม่ยอมครับถือว่าน้ำหนักตัวจะมากกว่าก็จริงอยู่ครับไม่เคยยอมไม่ปล่อยให้ธนัทสิริพงษ์หลุดออกจากวงจรของเรียกว่ายังไม่หลุดจากสายตาเนี่ยสายตาเลยโอ้โหแล้วนี้ล็อกเบรกมือมาสวยครับแล้วยิงมาจังหวะขึ้นมาตีคู่ครับสำหรับชนัทสิริพงษ์แล้วก็สุพจน์โสพลวิวัฒน์กุลเกมเริ่มงวดแล้วรอบสุดท้ายแล้วด้วยครับชนะแพ้ตกรอบขายแพ้ตกรอบขนนครับชนะสิริพงษ์นี่ต้องเลซ้ายครับเลซ้ายครับไปเจอเข้ามาตีคู่ยิ่งต้องขยับหนีครับขนาดที่สุพจน์โสพลวิวัฒน์กุลบอกว่าจะไปไหนขออีกไม่กี่เนินเดี๋ยวเจอกันแน่หลุดแล้วครับชนะสิริพงษ์สลัดหลุดแล้วครับไม่ยอมให้เจ้าอ๋องสุพจน์โสพลวิวัฒน์กุลเข้ามาตั้มบิ๊กสุพจน์บอกจะไปไหนขอติดหน่อยดูดออกมาเบียดเข้ามาเติมเข้ามาทันไหมเริ่มทันแล้วหนุนหนีไม่ออกเหมือนกันครับเริ่มในรอบที่2นี่หนีไม่ออกแล้วใกล้เข้ามาแล้วถ้าหายใจนะสิพงตอนนี้เขาเรียกว่าหายใจทางปากแล้วครับไม่ไหวแล้วสุพจน์โสพลวิวัฒน์กุลนี่ต้องมีแฟนกดดันเป็นโอ้ยตรงนี้เองครับโอ้โหเรียบร้อยครับทำให้ชนะสิริพงษ์วิ่งนำโด่งเข้ามาเข้าเส้นชัยทำให้สุพจน์โสพลวิวัฒน์กุลตกรอบแล้วก็ธนัทสิริวงศ์พงไปเจอไปรอเจอกับสัมพันธ์ชัยมงคลกับธนวัชชัยฤทธิชัยประสานเป็นคู่ต่อไปครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเรามาดูครับว่าสัมพันธ์ชัยมงคลกับฤทธิชัยชวัชชัยไพศาลครับรายการโบว์ออสปีดนำเสนอโดย